สิ่งนี้อาจเผาผลาญชั้นบรรยากาศของโลกจนหมดสิ้นถึงเราผู้สร้างมันจะมีความกลัวแต่ในวันที่16กรกฎาคมปี1945พวกเขาได้ปลดปล่อยปีศาจแห่งการทำลายล้างการระเบิดครั้งแรกของอาวุธปรมาณูที่ชื่อทรินิตี้มันมีพลังมากจนเกิดเมฆรูปเห็ดขนาดใหญ่สูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เหนือทะเลทรายนิวเม็กซิโกพลังทำลายเทียบเท่าระเบิดTNT 25,000 ตันและเนื่องจากสิ่งที่พวกเขากลัวไม่ได้เกิดขึ้นพวกเขาจึงเชื่อว่าสามารถควบคุมพลังของปีศาจที่ชื่อว่านิวเคลียร์ได้แต่นั่นเป็นแค่เพียงภาพลวงตาลุยใช้ว่าในคลิปนี้ครับจะนำทุกท่านไปพบกับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางเหตุการณ์ที่สร้างความน่าสะพรึงให้กับมนุษยชาติจนต้องอยู่อย่างหวาดกลัวต่อสงครามนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นนานเกือบ40ปีโดยการสะสมหัวรบนิวเคลียร์ของประเทศมหาอำนาจในช่วงสงครามเย็นซึ่งรวมกันแล้วกว่า 70,000 ลูกแต่ละลูกมีพลังทำลายมากกว่าระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากินับพันเท่าพวกมันสามารถทำลายล้างโลกได้นับร้อยรอบเรื่องราวจะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับ7การทดลองนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่ถูกกล้องบันทึกไว้ได้ 1. ปาสคาล บีในพื้นที่ห่างไกลของทะเลทรายห่างจากลาสเวกัสไปเพียง100กิโลเมตรเมื่อทศวรรษที่1950กองทัพสหรัฐได้ทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ที่นี่เกือบ 1,000 ครั้งการทดสอบก่อให้เกิดการระเบิดที่มีแสงวาบที่อาจทำให้ตาบอดได้ในปี1957พวกเขาจึงได้ทดลองในสิ่งใหม่นั่นคือการทดสอบระเบิดใต้พื้นดินการทดสอบที่ชื่อ Pascal A เป็นการทดสอบในเหมืองที่มีความลึก150เมตรโดยติดตั้งระเบิดที่มีน้ำหนักเพียง29กิโลกรัมและบรรจุ TNT ไม่ถึง1กิโลกรัมซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะสามารถกักเก็บพลังงานการระเบิดทั้งหมดไว้ภายในอุโมงค์ได้แต่นั่นไม่สามารถกักขังปีศาจที่ชื่อนิวเคลียร์ไว้ได้เสาเพลิงสูงหลายร้อยเมตรระเบิดพุ่งออกมาจากพื้นดินซึ่งมีพลังทำลายของ TNT มากกว่า50ตันมากกว่าที่คาดการไว้ถึง 50,000 เท่าความผิดพลาดนี้อาจทำลายเมืองทั้งเมืองลงได้แต่กองทัพก็ยังยืนยันที่จะทดลองต่อไปการทดสอบปาสคาล B แต่ครั้งนี้ปากหลุมถูกปิดไว้ด้วยฝาปิดเหล็กหนัก900กิโลกรัมที่ใครๆก็คิดว่ามันต้องต้านทานแรงระเบิดได้อย่างแน่นอนแต่พวกเขาคิดผิดระเบิดครั้งนี้มีพลังทำลาย300ตันมันระเบิดฝาปิดหลุมให้พุ่งออกด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อถึง66กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งนั่นเร็วกว่าความเร็วหลุดพ้นที่จรวดในโครงการอพอลโลใช้พุ่งออกจากโลกถึง6เท่าและนี่อาจเป็นวัตถุของมนุษย์ชิ้นแรกที่ถูกส่งออกสู่อวกาศแต่ในรายงานพบว่ามันอาจถูกเผาไหม้จนหมดจากการเสียดสีกับบรรยากาศของโลกซึ่งไม่มีการพบวัตถุชิ้นนี้ในภายหลังอีกเลย 2. บิกินี่ A ณสถานที่อันสวยงามราวแดนสวรรค์เกาะบิกินี่ในหมู่เกาะมาเชลแต่ในปลายทศวรรษที่1940มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะเลือกไปพักผ่อนที่นี่เมื่อกองทัพสหรัฐได้ทำการทดสอบการทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ที่นี่กว่า20ครั้งในเดือนกรกฎาคมปี1946เป็นการทดสอบที่เรียกว่า Baker Nuclear Test การทดสอบแบบ Baker กองเรือเป้าหมายจำนวน90ลำได้ถูกนำมาเป็นเป้าทดลองในการศึกษาผลจากระเบิดนิวเคลียร์ในทะเลระเบิดถูกติดตั้งใต้น้ำลึก27เมตรแรงระเบิดขนาด3กิโลตันระเบิดเรือให้กลายเป็นฝุ่นสร้างเสาน้ำที่มีความสูงเท่ากับตึกเบิร์ดคาลิฟาเกือบ1กิโลเมตรน้ำที่ตกลงมาหลังการระเบิดยังก่อให้เกิดคลื่นสึนามิอีกด้วยเรือ9ลำถูกทำลายในทันทีส่วนที่เหลือนั้นได้อาบรังสีจากการระเบิดและมีการปนเปื้อนรังสีจนต้องถูกจมลงใต้น้ำทั้งหมด 3. ไอวี่ไมบริเวณใกล้เคียงกับเกาะบิกินี่ในอีก6ปีต่อมาที่เกาะอนิวาตากาพวกเขาได้สร้างปีศาจร้ายนิวเคลียร์ตัวใหม่ที่มีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากมันถูกทดสอบเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี1952มีชื่อเรียกว่าไอวี่ไมระเบิดที่ปลดปล่อยพลังทำลายล้างของ TNT 10ล้าน5แสนตันซึ่งเท่ากับ400เท่าของเบเกอร์เทสมันเป็นพลังงานที่มาจากการรวมตัวของนิวเคลียร์แทนที่จะเป็นการแตกตัวของระเบิดนิวเคลียร์แบบเดิม
นี่คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันพลังทำลายที่รุนแรงก่อให้เกิดเมฆรูปเห็ดพุ่งสูงไปบนท้องฟ้าสูงถึง37กิโลเมตรการระเบิดเกือบทำให้เกาะปะการังหายไปและเกิดการปนเปื้อนในพื้นที่โดยรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง56กิโลเมตรกองทัพยังได้ส่งเครื่องบิน3ลำเข้าไปยังพื้นที่อันตรายเพื่อเก็บตัวอย่างอากาศระหว่างการระเบิดกลับมาศึกษาหนึ่งในนั้นไม่ได้กลับมามันถูกปีศาจกลืนกินและหายไปอย่างไร้ร่องรอยตัวอย่างที่เครื่องบิน2ลำนำกลับมาเปิดเผยให้โลกได้เห็นองค์ประกอบทางเคมีใหม่2ชนิดธาตุไอไซเนียมและเฟอร์เนียมในขณะเดียวกันปีศาจอีกตัวกำลังเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นในอีกฝั่งของความขัดแย้งและมันอันตรายกว่ามาก 4. RDS 37สถานที่ที่ดูเหมือนพื้นผิวของดวงจันทร์แต่มันตั้งอยู่บนโลกที่นี่คือสนามทดสอบเซมิโปลิตินส์ในคาซัคสถานของอดีตสหภาพโซเวียตในปี1955กองทัพโซเวียตตัดสินใจแสดงพลังอำนาจของพวกเขาให้โลกได้เห็นด้วยระเบิดไฮโดรเจน RDS 37ในวันทดสอบเครื่องบินทิ้งระเบิดทูโปเลฟทียู16นำมันขึ้นไปที่ความสูง12กิโลเมตรเหนือพื้นดินแต่จู่ๆระบบเรดาร์เกิดล้มเหลวและท้องฟ้าก็ปกคลุมไปด้วยเมฆในตอนแรกโซเวียตต้องการทิ้งระเบิดแบบสุ่มที่ไหนสักแห่งบริเวณภูเขาแต่ได้เปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายนั่นทำให้พันตรีฟีโอดอร์การาวัสโกต้องลงจอดฉุกเฉินโดยมีระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ที่พร้อมทำงานอยู่บนเครื่องด้วย2วันต่อมากองทัพได้เดินหน้าทดสอบ RDS 37การระเบิดทำให้เกิดเมฆรูปเห็ดสูง12กิโลเมตรแม้ว่านี่จะมีพลังทำลายปานกลางที่ 1.6 ล้านตันของ TNT แต่คลื่นกระแทกได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารที่อยู่ห่างไปถึง200กิโลเมตรอย่างไม่คาดคิดโซเวียตจินตนาการได้แล้วว่าปีศาจนิวเคลียร์ของพวกเขาจะกวาดล้างพวกอเมริกันได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นพลังเพียงเท่านี้ดูเหมือนจะไม่เป็นที่พอใจของพวกเขา 5. ซาบอมบ้า30ตุลาคมปี1961ในเกาะโนเวียประเทศซิมเบียในอาร์กติกเครื่องบินทิ้งระเบิดทูโปเลฟทียู95ได้นำระเบิดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์โลกขึ้นบินไปด้วยมันคือซาบอมบ้าระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์น้ำหนัก27ตันนี้ถ้าปล่อยจากเครื่องบินแบบปกติเครื่องบินจะไม่มีเวลาพอที่จะหนีพ้นรัศมีทำลายของระเบิดได้มันจะถูกแรงระเบิดกวาดล้างไปด้วยเพื่อให้นักบินมีเวลานำเครื่องหนีออกมาได้ทันลูกระเบิดได้ติดตั้งร่มชูชีพที่จะชะลอการตกของมันและเมื่อลูกระเบิดตกลงเหลือความสูง4กิโลเมตรเหนือพื้นดินดวงอาทิตย์ดวงใหม่ได้ปะทุขึ้นเหนือโนเวียซาบอมบ้าให้พลังทำลายถึง57ล้านตันของระเบิด TNT ซึ่งเป็นพลังที่มากกว่าระเบิดใดๆที่เคยสร้างกันมาหรือแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันการระเบิดสามารถเห็นได้แม้ในกรีนแลนด์หรืออลาสก้าในระยะห่างกว่า 1,000 กิโลเมตรเมฆรูปเห็ดของระเบิดซาสูงถึง65กิโลเมตรครึ่งหนึ่งของระยะทางชั้นบรรยากาศของโลกคลื่นสั่นสะเทือนที่เกิดจากระเบิดวิ่งวนไปรอบโลกถึง3รอบหากโซเวียตทิ้งซาบอมบ้าใส่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาสิ่งนี้จะทำให้เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ระเหยกลายเป็นไอและทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วประเทศแต่ชาวอเมริกันไม่ได้ถูกคุกคามจากซาบอมบ้าเนื่องจากพวกเขาก็ได้สร้างปีศาจนิวเคลียร์ของพวกเขาขึ้นมาเช่นกัน 6. Castle Bravo 1 มีนาคมปี1954ภายใต้การทดลอง Castle Operation ของกองทัพสหรัฐได้ดำเนินการทดสอบนิวเคลียร์ Castle Bravo อันฉาวโชว์ซึ่งผลที่ตามมาเป็นที่ทราบกันดีนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าพลังของระเบิดจะมีไม่เกิน6ล้านตันแต่ปีศาจเทอร์โมนิวเคลียร์นี้ให้พลังทำลายออกมามากกว่าที่คาดการถึง2เท่าหรือที่15ล้านตันของ TNT อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนั่นเป็นเพราะการคำนวณที่ผิดพลาดของปริมาณลิเธียมดิวตี้ไรท์ที่ใช้ในระเบิดทำให้เกิดพลังงานออกมามากกว่าที่คาดการปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ลูกบอลไฟของ Castle Bravo กระจายออกไปกว้างกว่า7กิโลเมตรเมฆรูปเห็ดพุ่งสูงกว่า40กิโลเมตรและกว้าง100กิโลเมตร
แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการระเบิดทำให้แนวปะการังเสียหายอย่างมากเกิดสารกัมมันตภาพรังสีตกออกนอกพื้นที่ทดสอบเนื่องจากการคาดการณ์ที่ผิดพลาดชาวประมงญี่ปุ่น23คนบนเรือประมงไดโอโกะฟุกุมารุตกเป็นเหยื่อของการทดสอบครั้งนี้พวกเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดพิษจากกัมมันตภาพรังสีส่งผลให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตส่วนคนที่เหลือก็ใช้ชีวิตอย่างทรมานนักข่าวถึงกับเปรียบว่านี่เป็นฮิโรชิมาครั้งที่2อเมริกาต้องจ่ายเงินชดเชยถึง15ล้านดอลลาร์ให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่น 7. แคสเทิลแยงกี้เพียงแค่2เดือนหลังจากหายนะแคสเทิลบราโวกองทัพก็ได้ทำการทดสอบแคสเทิลแยงกี้บนเกาะปะการังเดียวกันด้วยลูกระเบิดแบบเดียวกันผลการระเบิดมีพลังงานเทียบเท่ากับแคสเทิลบราโวที่ 13.5 ล้านตันของ TNTแต่คราวนี้พลังของปีศาจนิวเคลียร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเพียงเวลา4วันกัมมันตภาพรังสีได้มีผลกระทบไปถึงเม็กซิโกและพื้นที่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐที่อยู่ไกลไปกว่า 7,000 กิโลเมตรณที่หมู่เกาะมาแชลแม้กระทั่งผ่านมาอีก65ปีให้หลังการวัดการปนเปื้อนของพลูโตเนียมในสิ่งแวดล้อมมันยังสูงกว่าโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลถึง 1,000 เท่าและรัฐบาลที่ครอบครองอาวุธเหล่านี้ได้รับรู้ว่าไม่มีทางที่จะทำให้สัตว์ร้ายตัวนี้เชื่องได้โลกของเรากำลังอยู่ในความเสี่ยงแม้ว่าจะไม่มีสงครามนิวเคลียร์ก็ตามและการประท้วงต่อต้านนิวเคลียร์ได้เกิดขึ้นทั่วโลกในที่สุดปี1963สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและสหภาพโซเวียตได้ลงนามในสนธิสัญญาห้ามการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมดบนพื้นดินแม้ว่าการทดสอบนิวเคลียร์จะถูกยกเลิกไปกว่า30ปีแล้วแต่ผลของมันยังคงส่งผลถึงผู้คนและสิ่งแวดล้อมมาจนถึงทุกวันนี้จากฮิโรชิมาและนางาซากิเราคงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์เลวร้ายเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งแต่ความน่ากลัวของมันจะหลอกหลอนเราทุกคนต่อไปตราบใดที่โลกของเรายังคงมีสงครามและนี่ก็เป็นการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ที่เราได้เรียบเรียงมาฝากกันครับหากคุณผู้ชมมีข้อคิดเห็นใดๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ